อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมานะคะกลับเข้าสู่เรื่องราวของคริสต์มาสกันบ้างเขามีการทำโพลมานะคะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ตำแหน่งคนที่เราอยากจะใช้เวลาอยู่ในคริสต์มาสด้วยค่ะตกเป็นของหนุ่มจีมินนะคะลูกรักแห่ง BTS ค่ะคริสต์มาสปีนี้นะคะมีแต่ข่าวดีๆมาฝากแฟนๆ K-POP แล้วก็คอบันเทิงแดนกิมจิค่ะเริ่มจากเจ้าของตำแหน่งสตาร์ดังที่แฟนๆอยากจะแชร์ช่วงเวลาคริสต์มาสอีฟด้วยอย่างใกล้ชิดปีนี้ตกเป็นของหนุ่มจีมินเมมเบอร์หนุ่มลุกหล่อคิ้วกับความสามารถรอบด้านที่แม้แต่พิธีกรดังเจมส์กอร์เดนนะคะยังรักเหมือนลูกชายแถมเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วจีมินก็เพิ่งเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยเพลงรักรับคริสต์มาสอย่าง Christmas Love นะคะที่เขาแต่งเองก็เลยไม่น่าแปลกใจที่หนุ่มคนนี้จะเป็นขวัญใจเบอร์หนึ่งประจำคริสต์มาสไปอีก1ปีค่ะ